ในช่วงหลังกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยมันมีปัญหาเยอะตอนนี้23คนในคุกจำนวนมากเป็นเยาวชนและมีปัญหาทางด้านจิตใจหลายคนก็อดอาหารประท้วงบุ้งกับใบปอกว่าอาการหนักคือสิทธิการประกันตัวยกเลิก112ปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์เกิดสิทธิการประกันตัวครั้งนี้เนี่ยที่มาหน้า UN เพราะว่ามันพึ่งกระบวนการยุติธรรมในไทยไม่ได้แล้วมันต้องไปดูกติกาสากลที่ไทยเนี่ยไปลงชื่อเป็นรัฐภาคีไว้ ICCPR เนี่ยมันเป็นกติกาที่รับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการชุมนุมเสรีภาพในการนับถือศาสนาสิทธิในการประกันตัวแล้วก็สิทธิในการที่จะได้รับการไต่สวนอย่างเป็นธรรมเรารู้ว่าประเทศไทยมี ICCPR ครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เคยได้ถูกบังคับใช้จริงในประเทศเลยแล้วก็มันน่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่คนตัวเล็กๆอย่างเราพอทำได้พอส่งเสียงถึงกระบวนการหรือว่าอะไรที่มันยิ่งใหญ่ได้ครับผมอยากจะให้น้องๆได้รับการปล่อยตัวไม่ว่าใบปอหรือหนอนบุ้งแล้วก็น้องๆทะลุแก๊สทุกคนนะคะอยากได้รับความยุติธรรมอยากให้เขาปล่อยน้องเพราะน้องก็อาการแย่แล้วนะคะ2คนผู้หญิงอะเนาะศาลก็ยังไม่ตัดสินยังไม่ถึงที่สุดก็ไม่สมควรจะขังน้องแต่แรกอยู่แล้วอยากให้เขาได้รับการประกันตัวออกมาก่อนไม่ว่ากันทีหลังเรื่องคดีก็ว่ากันทีหลังอย่างเงี้ยค่ะคือสิทธิประกันตัวเราเข้าใจว่ามันไม่ 100% ในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนให้ 100% แต่ว่ามันต้องมีเหตุผลมันต้องมีหลักการว่าจะให้อะไรไม่ให้ใครไม่ให้ใครให้พฤติกรรมไหนไม่ให้พฤติกรรมไหนไม่ใช่ทำไปตามอำเภอใจไม่ได้ถ้าเขาไม่หนีมารายงานตัวนะคะยังไม่ได้ตัดสินว่ามีความผิดนะคะแล้วก็ไม่มีการยุ่งเหยิงพยานก็อยากให้เขาเนี่ยให้ทุกคนได้รับการประกันตัวในเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่ายิ่งพอเป็นความคิดต่างคนที่มีความคิดต่างทางการเมืองแล้วถูกจำคุกเป็นการลงโทษไปล่วงหน้าเลยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องแล้วถ้าเกิดให้ประกันตัวก็ไม่ได้ประกันตัวอย่างมีเงื่อนไขมากกว่าปกติเช่นต้องติดกำไร EM บางคนก็ถูกแบบว่าบังคับให้อยู่ในบ้านมันเป็นสิทธิเสรีภาพของประเทศไทยสิทธิเสรีภาพแบบปลอมๆที่รู้สึกว่าได้ออกจากเรือนจำนั่นก็ถือว่าเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ตามหลักคือเขาควรที่จะได้รับการใช้ชีวิตแบบคนปกติทุกคนไม่ควรที่จะมี EM ที่ข้อขาด้วยซ้ำใครอยู่ใกล้หรือมีเวลาสักเล็กน้อยจะ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็มายืนนะคะมาร่วมให้กำลังใจกันส่งเสียงให้ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองได้รับรู้ว่าพวกเราอยากจะให้ปล่อยน้องๆออกมามันนิดเดียวสำหรับพวกเราแต่มันยิ่งใหญ่สำหรับน้องๆที่โดนติดคุกอยู่คนที่อยู่ในเรือนจำเขาคือคนที่ออกมาสู้เขาคือคนที่ออกมาเรียกร้องผมไม่รู้ว่าจะเรียกร้องจากตัวของคนที่ฟังอยู่ได้หรือเปล่าแต่ถ้าผมเรียกร้องได้อย่างหนึ่งผมอยากจะบอกว่าตอนนี้มีคนอยู่ในเรือนจำครับแล้วก็มีคนอดอาหารอยู่3คนครับหัวใจสามารถหยุดเต้นได้ตลอดเวลาครับสุดท้ายเนี่ยครับถ้าประชาชนไม่ออกมาหรือว่าคนไม่ออกมากดดันจะมีคนตายข้างในแน่นอนครับ